มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชพิธีเฉลิมพระชนพรรษา91พรรษาพระพันปีหลวงเมื่อเวลา 17:43 วันที่12สิงหาคม2566พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีนารีรัตนราชกัญญาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2566ณวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิติ์การินีพีระยะพัฒน์รัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยเมื่อเสด็จขึ้นชานหน้าพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับการถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของบรรพชิตยวนและจีนและเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงจุดเทียนพระมหามงคลที่ตั้งอยู่บนธรรมศิลาเทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างธรรมศิลาและทุบเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศนานาภาลัยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนพระมหามงคลที่พระแท่นพระนพดลมหาเสวตฉัตรทรงจุดเทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างพระแท่นพระนพดลมหาเสวตฉัตรและทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูปนพเคราะห์ที่โต๊ะหมู่ด้านพระราชอาสน์และทรงจุดเทียนพระมหามงคลที่พระแท่นพระนพดลมหาเสวตฉัตรทรงจุดเทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างพระแท่นพระนพดลมหาเสวตฉัตรและทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูปนพเคราะห์ที่โต๊ะหมู่ด้านพระบรมวงศ์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัดรัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจำพระชนมวานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระแท่นพระนพดลมหาเสวตฉัตรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศทรงศีลสมเด็จพระราชาคณะถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์92รูปเจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีเฉลิมพระชนพรรษาเมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถึงบทเสกน้ำพระพุทธมนต์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนที่ฝ่าพระครอบพระกิ่งอุบาเกงทรงประเคนพระครอบพระกิ่งอุบาเกงแด่ประธานสงฆ์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่สมเด็จพระราชาคณะแล้วทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระราชาคณะเจ้าคณะรองและพระราชาคณะจนครบ92รูปเสร็จแล้วทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่เครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพดลมหาเสวตฉัตรทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จออกจากพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับขอพระองค์ทรงพระเจริญขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ